เรื่องย่อละครสิงหานาคะณหมู่บ้านกลางป่าที่แสนเงียบสงบแห่งหนึ่งมีโรงเรียนสอนการต่อสู้โดยผู้ฝึกสอนคืออาจารย์ยอดหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบกลางๆผู้เป็นทั้งอาจารย์และพ่อของทุกคนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รวบรวมเด็กกำพร้าจากที่ต่างๆมาฝึกสอนวิชาการต่อสู้โดยในจำนวนศิษย์ของอาจารย์อ้วนมีสิงหานาคะสุบันและหัดศิน ทั้งสี่มีความสามารถโดดเด่นกว่าสิบคนอื่นนอกจากทั้งสี่หนุ่มแล้วในโรงเรียนของอาจารย์ยอดยังมีนักเรียนหญิงด้วยโดยหนึ่งในนั้นก็คือรินเด็กสาวบุคลิกห้าวๆที่แอบชอบนาคาอยู่แม้เวลาเจอกันทีไรจะทะเลาะก,กันทุกทีก็ตาม อาจารย์ยอดสอนให้ทุกคนยึดมั่นในการทำความดีและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วเลยสอนวิชาการใช้พลังจิตและการรวมพลังกันต่อสู้เพื่อหวังให้ทั้งสี่ใช้พลังของตนช่วยเหลือคนอื่นในอนาคตมีอีกความลับหนึ่งที่ไม่มีใครรู้คือสิงหะนาคสุบันและหัสดินมีพลังจิตพิเศษมาตั้งแต่เกิดโดยอาจารย์ยอดได้สอนวิชา เตโชกสิลให้สิงหะสอนวิชาอาโปกศิล์ให้นาคะ สอนวิชาวายโยกสิล์ให้สุบาลและสอนวิชาปัตภีกสิลให้หัสดินทําให้สิงหะสามารถบังคับไฟได้นาคะก็สามารถบังคับน้ําได้สุบรลบังคับลมได้และหัดินบังคับดินได้แต่อาจารย์ยอดต้องคอยปิดบังไว้ไม่ให้ทั้งสี่ใช้พลังและไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้สร้างความสงสัยให้สิงหะนาคสุบรลและหัสดินมากเพราะอาจารย์ยอดเองก็ไม่ยอมอธิบายอะไรเลย ที่อาจารย์ยอต้องทำแบบนี้ก็เพราะต้องการปิดซ่อนตัวสิงหะนาคะสุบันและหัสดินจากมันตรานักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะร่ำรวยทางธุรกิจมหาศาลมันตราคิดจะสร้างเครื่องควบคุมจิตใจเพื่อควบคุมความคิดของมนุษย์ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการแต่เครื่องมือนี้ต้องอาศัยเรดารโกเทียมซึ่งเป็นแร่หายากติดมากับอุกาบาท,ที่ตกสู่โลกเมื่อร้อยล้านปีก่อน มันตราได้ชักชวนคนที่รู้ความรับนี้มาเป็นพวกและกำจัดคนที่เห็นต่างทิ้งจนหมดมีเพียงอาจารย์ยอดและอาจารย์ยิงสองเพื่อนคู่หูรอดมาได้ทั้งคู่เห็นอันตรายที่เกิดจากแร่ดราโกเทีย จึงออกตามหาเด็กที่เกิดวันที่เก้าเดือนเก้าปีที่เก้าโดยเด็กกลุ่มนี้ได้รับคำทำนายจากการละจากผู้มีพลังพิเศษอย่างรู้อนาคตว่าคนที่เกิดวันเดือนปีนี้จะสามารถทำลายมันตราลงได้จึงส่งคนออกไปกำจัดเด็กที่เกิดวันเดือนปีนี้จนเกือบหมดเหลือเพียงไม่กี่คนที่อาจารย์ยอดช่วยมาได้ส่วนอาจารย์ยิ่งก็หายสาบสูญไปโดยมีสัญญากับอาจารย์ยอดว่าอีกยี่สิบห้าปีจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง เพื่อร่วมมือกันสู้กับมันตราแต่ระหว่างนี้ตนต้องเดินทางฝึกวิชาและศึกษาเรื่องยาสมุนไพรเพิ่มเติมวันหนึ่งได้มีเด็กสาวลึกลับชื่อแคทริยาหนีการตามล่าจากคนของมันตราเข้ามาในป่าสิงหา์านาคะได้ช่วยแคทริยาไว้แต่ปรากฏว่าแคทริยาความจำเสื่อมจำไม่ได้ว่าตนเป็นใครมาจากไหนก่อนที่จะเจอพิทักษ์นายตำรวจที่กำลังจะทำคดีการฆ้ามนุษย์ พิทักเลยช่วยแคทริยาตามหาอาจารย์ยอดมาจนเจอหมู่บ้านแห่งนี้ อุสนีลูกน้องคนสนิทของมันตราก็นำหน่วยคอมมโดหน่วยเยี่ยวเหล็กบุกเข้ามาในหมู่บ้านนำทีมโดยสดายุมือสังหารของอุสนีที่ชำนาญวายโยกสินใช้พลังจิตเข้าทำลายทุกคนโดยสดายุก็เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดวันที่9เดือน9เช่นเดียวกับสิงหานาคะสุบันและหัสดินแต่ถูกเลี้ยงดูมาโดยอุสนีนอกจากสดายุยังมีภูพาที่มีพลังกำลังมหาศาลและวิชุ ที่มีความวัยดุดสายฟ้าสองยอดฝีมือลูกน้องของเรืองฤทธิ์ที่เป็นสมุนของมันตราอีกคนที่เข้ามาจัดการอาจารย์ยอดและตั้งใจจะพาคัิยากลับไปถึงพวกอาจารย์ยอดขับไล่พวกอุสนีและเรืองฤทธิ์ไปได้แต่ที่ที่ตนอยู่ก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วอาจารย์ยอดเลยจําเป็นต้องยุบโรงเรียนทิ้งและให้ศิธิ์แต่ละคนแยกย,ย้ายโดยการนี้เหลือเพียงแต่ อาจารย์ยอดสิงหานาคาหัสดินรินและแคทเรียเท่านั้นที่เดินทางร่วมกันโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การไปหาอาจารย์ยิ่งตามคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน มันตรารู้เรื่องผู้ใช้พลังจิตและอาจารย์ยอดทําให้ไม่ไว้ใจเกรงว่าคนผู้นี้จะขัดขวางตนแม้ตนจะมีดอกเตอร์คำรนนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะด้านฟิสิกส์เป็นผู้ช่วยก็ตามมันตราจึงส่งมือสังหารของตนออกไปเพื่อตามไล่ล่าสิงหานาคาหัสดินและอาจารย์ยอดรวมทั้งการนำตัวคริยาเด็กสาวผู้กุมความลับสำคัญกลับมาให้ได้มือสังหารของมันตราตามฆ่าด้วยวิธีสารพัดทั้งใช้ยาพิ รอบสังหารจนทุกคนต้องพากันหนีหัวซุกหัวซุนแต่ก็ได้หมาน้อยที่เพิ่งเจอช่วยเอาไว้อย่างคาดไม่ถึงครั้งแล้วครั้งเล่าจนอาจารย์ยอดเริ่มแปลกใจจนในที่สุดอาจารย์ยอดก็รู้ความจริงว่าหมาน้อยตัวนั้นคืออาจารย์ยิ่งที่พยายามปลุกยาแต่เกิดผิดพลาดกลายร่างเป็นหมาแล้วกลับร่างเดิมไม่ได้แต่จะกลับคืนร่างได้เฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นทุกคนเลยมีภารกิจต้องหาทางช่วยอาจารย์ยิ่งให้กลับร่างเดิมให้ได้ ทุกคนเดินทางมาถึงบ้านของหมอชาติหมอสมุนไพรชื่อดังเพื่อจะมาขอญากระเรียนขาวไปแต่ปรากฏว่าหมอชาติเสียชีวิตแล้วโดยเหลือแค่ดาริกาภรรยาของหมอชาติกับดรีมลูกสาววัยรุ่นเท่านั้นอาจารย์ยอดขอญาจากดาริกาแต่กลับถูกดาริกาปฏิเสธและไล่ให้กลับไป ทุกคนเลยมาแอบขโมยตอนกลางคืนแต่ก็ถูกวางยาและจับตัวไปจนได้ซึ่งตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นฝีมือดาริกาแต่ปรากฏว่าเป็นฝีมือน้องรีมและน้องรีมไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆแต่เป็นเด็กสาวที่มันตรารับเลี้ยงเป็นลูก ดรีมมาเอาย่ากระเรียนขาวเช่นเดียวกันแต่หมอชาติไม่ให้ดรีมเลยฆ่าหมอชาติตายและบีบังคับให้ดาริกาเอาย่ากระเรียนขาวมาให้ไม่อย่างนั้นจะฆ่าลูกแท้ๆของดาริกาแต่ทุกคนต่างช่วยกันจนสามารถจับดรีมส่งตำรวจและช่วยลูกของดาริกาได้สำเร็จดาริกาช่วยอาจารย์อยอดปรุงยาจากย่ากระเรียนขาวเพื่อช่วยให้อาจารย์ยิ่งกลับคืนร่างอาจารย์ยิ่งบอกว่าตนได้พยายามสืบอยู่หลายสิบปี จนรู้ว่าแร่ดรากเทียมที่มันตรามีอยู่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นยังมีแร่ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่เมืองร้างที่หายสาบสูญเนื่องจากแร่ชนิดนี้มีผลโดยตรงต่อสมองมนุษย์ทำให้คนสมัยโบราณที่ไม่รู้เข้าใจว่าแร่อันนี้เป็นอัญมณีของเทพเจ้าเลยเก็บรักษาไว้อย่างดีแม้ว่าเมืองนี้จะล่มสลายไปแล้วทางฝ่ายมันตราสามารถสร้างเครื่องควบคุมจิตใจได้สำเร็จจากการช่วยเหลือของคำรน แต่จํานวนแร่น้อยนิดที่ตนมีอยู่ไม่สามารถสะกดจิตใจคนจํานวนมากได้เลยต้องออกตามหาแร่ในตำนานเช่นเดียวกันโดยมีแก้วนักข่าวสาวเพื่อนสนิทของพิทักษ์คอยตามทําข่าวมันตราอยู่เพราะสงสัยในพฤติกรรมของมันตราว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ในกิจการที่มันตราทําอยู่ระหว่างเดินทางอุสนีได้พาพวกบุกมาถล่มพวกอาจารย์ยอดอีกแม้จะต้องล่าถอยกลับไป แต่ก็จับนาคากับริงไปได้และหัสดินต้องสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องอาจารย์ยอด ขณะที่ถูกจับตัวอยู่นั้นอุสเน่เล่าความจริงให้นาคาฟังบอกว่าพ่อแม่ของนาคาเองก็เคยทำงานกับมันตรามาก่อนแต่หลังจากที่นาคาเกิดกาละจักได้ทำนายว่านาคาจะเป็นผู้กำจัดมันตรามันตราเลยฆ่าพ่อแม่ของนาคาทิ้งอุสเน่เองไม่ได้จงรักภักดีกับมันตราจริงและคอยหาโอกาสขึ้นมาเป็นใหญ่แทนมันตราอยู่เหมือนกันเมื่อนาคารู้เรื่องเขาก็แค้นมันตรามากตั้งใจจะแก้แค้นมันตราให้ได้ จนหลงเข้าสู่เส้นทางแห่งความชั่วร้ายตามที่อุสนีต้องการจนได้ อุสนีใช้พลังของนาคาสดาอายุบุกเข้าถล่มมันตราแต่ด้วยพลังอย่างรู้อนาคตของกาลาจักทําให้มันตราสามารถพาคารนเริงธิ์และกาลาจักหนีรอดไปได้โดยมีภูผาและวิช,ชุคอยสกัดไว้ให้แต่ก็ไม่สามารถสู้พลังของนาคาได้ซึ่งทําให้อุสนีมั่นใจในพลังของนาคาและคิดที่จะยึดแร่ดราโกเทียมเอาไว้เอง อุสณีเลยพาหน่วยเหลี่ยวเหล็กและนาคาสดายุออกตามหาแร่ดราโกเทียมด้วยเช่นกันการตามหาแร่ดราโกเทียมระหว่างทั้งสามกลุ่มได้เริ่มขึ้นและมีการประทะกันหลายครั้งในระหว่างการตามหานาครลึกลับและในการเดินทางครั้งนี้ทำให้รินได้ค้นพบพลังปัตตพีกสินที่ซ่อนอยู่ไว้ของตนเองมันตราได้ผู้มีพลังจิตคนอื่นมาช่วยแถมยังใส่ชุด สูตรสิวโกนที่ตนประดิษฐ์ขึ้นและฉีดยาเพิ่มพลังเข้าไปทำให้มีพลังมากกว่าเดิมมาก จนสามารถเอาชนะกลุ่มของอาจารย์ยอดและอุสณนได้สําเร็จแถมอาจารย์ยอดยังบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตอีกตั้งหาก่อนตายอาจารย์ยอดสั่งให้สิงหาและนาคะาอย่าลืมสิ่งที่อาจารย์ยอดได้พร่ำสอนก็คือการทําความดีและมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตที่สําคัญก็คือการเอาชนะใจตนเองต่อด้านมืดและความชั่วร้ายที่พร้อมจะเข้าครอบงาจิตใจของผู้มีพลังจิตแล้วก็สั่งให้ฝังตนไว้ในโครนดูด แคทรียาเริ่มได้รับความทรงจำคืนมาเรื่อยๆหลังจากที่ได้เจอคำรนลูกน้องของมันตราจนในที่สุดแคทรียาก็จำเรื่องทั้งหมดได้ว่าคำรนคือพ่อของตนนั่นเองคำรนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจแต่ไม่ได้รับการยอมรับเลยถูกมันตราชักจูงมาให้สร้างเครื่องควบคุมจิตใจ คำล้นต้องการการยอมรับเลยตกลงช่วยมันตราในขณะที่มันตราก็พยายามตามล่าแคทริยาเพื่อไม่ให้แคทริยาเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแต่เมื่อความทรงจําคืนมาแคทริยาเลยบอกเรื่องทั้งหมดแก่สิงห์านะคะ และบอกด้วยว่าเคล็ดลับในการทำลายแร่ดรากเทียมก็คือสุริยุปราคาเพราะขณะที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงกระแสะแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์จะทำให้แร่ดรากเทียมเสื่อมอำนาจลงถ้าใช้พลังจากาธาตุทั้งสีในเวลานั้นจะสามารถทำลายแร่ลงได้หรือไม่ก็ต้องใช้พลังสองจากสี่ธาตุ มาประสานพลังเป็นพลังหินและหยางนาคารับรู้เรื่องทั้งหมดแต่ก็ไม่แยแสสนใจเพียงแต่จะอวดตนเองถึงแม้สิงหาจะเตือนนาคาให้ระล,ลึกถึงคำสอนของอาจารย์ยอดสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลที่สำคัญนาคาต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้แคตรยาสนใจแต่แคตรยาก็ไม่สนทำให้นาคาเกลียดสิงหามากขึ้นทุกที ระหว่างการค้นหานครลึกลับก็เจอเข้ากับรากสดสัตวประหลาดที่คอยคุ้มครองนครลึกลับ และเพราะความอวดดีของนาคะเลยทำให้ทุกคนเกือบตายสิงหะตำหนินาคะเลยทำให้นาคะไม่พอใจจนต่อสู้กันนาคะซึ่งชนะสิงหะมาตลอดและมีความมั่นใจจากการที่พลังของตนเพิ่มสูงขึ้นกลับพ่ายแพ้ต่อสิงหะอย่างคาดไม่ถึงเพราะคนที่หลงในกิเลสตัณหาไม่สามารถเอาชนะจิตใจตนเองได้ก็จะไม่สามารถสัมผัสพ,พลังที่แท้จริงได้ทำให้สิงหาที่ยืนอยู่บนหนทางที่ถูก ควรมาตลอดอุสนีเห็นนาคาพ่ายแพ้ก็ไม่สนใจนาคาอีกทิ้งให้นาคานอนบาดเจ็บอยู่คนเดียวแต่มีคนเดียวที่ไม่ทิ้งนาคาคือรินรินประคับประคองนาคามารักษาจนนาคาหายดีทําให้นาคาเข้าใจว่าใครรักและหวังดีกับตนมากที่สุดนาคากับรินเริ่มสารต่อความสัมพันธ์กันและสิ่งแรกที่พวกตนต้องทําก็คือหางานทําเป็นเรื่องเป็นราวสักที เพราะเมื่อไม่มีวายร้ายแล้วฮีโร่ที่ตกงานก็อาจอดตายเอาได้ง่ายๆสิงหะสารภาพรักกับแคทริยาและชวนแคทริยาไปอยู่กับตนที่บ้านของพ่อกับแม่แต่แคทริยาไม่ยอมง่ายๆให้สิงหาพิสูจน์ตนเองก่อนตนจึงจะยอมไปอยู่ด้วยสิงหหาเลยต้องพยายามทำงานเต็มที่ เพื่อให้แคทริยาเห็นว่าตนสามารถดูแลแคทริยาได้ในขณะที่อาจารย์ยอดอาจารย์ยิ่งกลับไปอยู่ในหมู่บ้านกลางป่าเหมือนเดิมแต่ไม่นานนักหลังจากนั้นก็มีข่าวอุกาบาตตกลงสู่โลกและมีการค้นพบแร่ชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนจากอุกาบาตนั้นด้วยทําให้ทั้งคู่เริ่มหวั่นใจว่าภาราหน้าที่ของพวกตนดูท่าจะไม่จบลงง,ง่ายๆซะแล้วติดตามชมความเข้มข้นของละครสิงหาหนาคะได้ทุกวันจันทร์ถึง วันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3กดเลข33เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่23มีนาคมนี้